ได้เลยได้จะหาสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ YouTube ธนาลีบอลนะครับก็จะมาพบกับท่านอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่ผมเคยสปอยภาคแรกไปแล้วนะฮะก็ถึงคราวนะที่ภาคที่ส้มสมองที่ภาค2นะฮะก็จะออกมาทำบ้างนะในรายการสปอยแรกต่างๆครับผมเรื่องอีส้มสมหวังช่าช่าช่านะฮะเรื่องราวหลังจากที่ยอดรักสลักใจเสียชีวิตครับวงดนตรีก็ยุบวงลงไปนะฮะและสมหวังฮะมีชื่อเสียงฮะกับลืมครอบครัวสังกัดนะฮะแล้วภาคนี้ฮะพี่โน้ตจูเนียร์รับหน้าที่เป็นผู้กำกับเองนะฮะต่อจากโน้ตเชนจิมคลิปนี้ก็จะเน้นรีวิวนะฮะคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากใช่ลุงอรุณเปล่าหลังจากที่ RL ย่อยรักสลักใจนั้นได้เสียชีวิตครับแล้วก็วงดนตรีก็ต้องยุบลงไปด้วยเหลือแต่ส้มแล้วก็สมหวังแล้วก็ชมพู่นักคอมคุณบำเลอนะฮะที่เข้ามากรุงเทพหวังจะได้ทำงานนะฮะก็มาสมัครงานที่คาเฟ่ครับผมสมหวังนั้นก็ได้เป็นนักร้องฮะบำเลอได้เป็นยามส่วนคอมได้เป็นพนักงานรับรถครับสมหวังฮะด้วยความที่หน้าตาหล่อเหลาฮะก็มีผู้หญิงฮะมาติดโดยหนึ่งในนั้นก็คืออ๋อยนั่นเองนะฮะผู้ที่สามารถนำพาสมหวังไปเป็นนักร้องชื่อดังได้บำเลอก็ออไปด้วยนะฮะเหตุเพราะหวังว่าสมหวังจะช่วยเหลือครอบครัวครับผมจึงไม่บอกความจริงกับส้มไปนะฮะสมหวังก็เริ่มมีรถแล้วฮะแล้วก็เริ่มมีเงินด้วยแล้วก็เริ่มแต่งตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มติดผู้หญิงด้วยครับแล้วอ๋อยนั้นก็สามารถดันสมหวังให้เป็นนักร้องได้สำเร็จครับส่วนส้มนั้นก็ได้ท้องนะฮะสมหวังก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมครับแต่ภายหลังก็รู้ว่าส้มไม่ได้ท้องแต่เป็นชมพู่นั้นที่ท้องนะครับสมหวังก็ตัดสินใจไปอยู่กับอ๋อยเลยนะครับส่วนคุณบำเลอนั้นก็เสียใจมากนะครับที่สมหวังนั้นทำแบบนี้แล้วสมหวังก็ได้มีงานในวงการมากมายฮะหลังจากนั้นไม่นานฮะสมหวังก็โดนเขียนข่าวครับผมว่าลืมเมียนะฮะแล้วอ๋อยก็ได้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะฮะสุดท้ายสมหวังก็ได้ไปขอโทษพ่อตานะฮะแล้วก็กลับมาอยู่กับส้มอีกครั้งหนึ่งส่วนค่อมกับชมพู่นั้นก็ได้มีลูกด้วยกันแล้วนะแล้วจบที่สมหวังได้ร้องเพลงแล้วชมพู่กับส้มก็ได้เป็นแดนเซอร์นะครับแล้วเรื่องราวของอีส้มสมหวังช่าช่าช่าภาคนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องอีส้มสมหวังช่าช่าช่านั้นเป็นภาพยนตร์ในสังกัดของพนครฟิล์มนะครับเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของอีส้มสมหวังนะครับโดยภาคนี้นะครับโน้ตเชิญยิ้มได้ส่งหมายต่อในการกำกับภาพยนตร์ให้กับโน้ตจูเนียร์นะครับซึ่งเป็นลูกชายของโน้ตเชิญยิ้มนั่นเองนะครับซึ่งภาคแรกโน้ตจูเนียร์เขาก็แสดงด้วยนะครับโดยทีมหลักของอีส้มสมหวังช่าช่าช่าในภาคนี้นั้นไม่เกี่ยวกับการตายของยอดรักมากเท่าไหร่นะ wow.แต่มันเกี่ยวกับความเจ้าชู้นะของผู้ชายนะครับแบบที่ผมพูดถึงยอดรักที่แบบว่าเอามานิดนึงอะแบบคือมานิดนึงจริงๆอะแบบว่าแค่พูดถึงเกี่ยวกับไอ้พวกสร้อยแหวนเงินทองที่ยอดรักให้มาเท่านั้นนะฮะแต่มันก็ดีนะไอ้เรื่องความเจ้าชู้นะที่เขาหยิบยกเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็คือมันเหมือนเอาเรื่องใกล้ตัวมานำเสนอผ่านหนังนะฮะแบบที่ป่าโน้ตพูดในหนังครับว่าใครใดเป็นเจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษอย่าไปเชื่อนะฮะที่เขาพูดมันเป็นคำพูดมุกในหนังนะในความคิดของผมนะครับจากใจเลยฮะผมชอบภาค2มากกว่านะฮะตรงที่มันยังมีทีมก็คือความเจ้าชู้นะให้เป็นข้อคิดได้แต่ว่าภาค1นั้นยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายฮะเหมือนจะนำเสนอถึงวงดนตรีลูกทุ่งนะฮะแล้วก็ล้อเลียนฉากต่างๆนะฮะเต็มไปด้วยนักแสดงตลกแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเส้นเรื่องเท่าไหร่นะฮะแต่มาภาค2นี้มีทางพาร์ตตลกแล้วก็ดราม่าด้วยนะฮะพาร์ตตลกส่วนมากจะเป็นนักคอมนะฮะที่โดนเมียกระทืบเช่นซ่อนเงินเมียนักคอมขอชมพู่มีอะไรด้วยนะครับแล้วก็โดนถีบออกจากห้องชมพู่รับโทรศัพท์ของนักคอม
แต่กิ๊กดันโทรมานะฮะแล้วนาคอมก็ไปนอนห้องผู้หญิงครับแล้วชมพู่ก็จับได้แล้วนาคอมก็ปีนออกหน้าต่างเพื่อจะกระโดดแม่งตีกูเป็นลูกเลยส่วนมากก็จะเป็นความเจ้าชู้นะทั้งนั้นนะฮะแล้วแม่งก็จะติดเลนทิ้งด้วยฮะมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางมุกก็เป็นมุกที่เราเคยได้ยินจากป่าโน้ตแกเล่ามานะครับแล้วเอามาเล่นในหนังด้วยเช่นชมพู่ไปเคาะห้องที่กิ๊กของนครอยู่เลยให้ส้มหลอกว่าสมหวังน่ะอยู่ไหมไอ้กิ๊กก็บอกว่าสมหวังอ่ะไม่มีมีแต่ครอบมานั่นแหละแล้วก็มุกไอ้ยาปลุกอารมณ์อ่ะใส่ในก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวแข็งแล้วไอ้ตัวพระเอกแม่งก็ฮาเนี่ยแบบมันสั่นส่วนพาร์ทดราม่านี่ก็เศร้าจริงนะจะอยู่ช่วงประมาณท้ายๆเรื่องอ่ะดูแล้วสงสารพี่กบเลยนะส่วนพี่เต้แกก็เล่นแบบหน้าหมันไส้มากจากที่แบบเป็นคนดีแล้วหลงระเริงฮะติดผู้หญิงฮะแล้วก็ไปอยู่กับน้านะเอ็นนี่แล้วแบบทิ้งเมียเลยฮะแบบไม่รู้จักกันมาก่อนจนนันโน้ตเสียใจฮะกับการกระทำที่ทำนะนักแสดงหลักๆนะครับก็มีพี่เต้ฮะปิติศักดิ์แล้วก็พี่กบสุวรรณแล้วก็พี่ชมพู่ก่อนบ่ายแล้วก็นักคอมชื่นชื่นนันโน้ตเชิญยิ้มแล้วก็น้าเอ็นนี่บุ๊กนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ฮะส่วนนักแสดงรับเชิญนะครูสลาครับครูสลานี่ก็เป็นสเปเชียลเกสต์ของจริงฮะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาฮะคือน้ำหม่ำจกมกนั่นเองนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในเรื่องเลยนะครับเป็นตัวขายของหนังหลายๆเรื่องนะฮะพี่หม่ำก็เคยรับเชิญของน้ำเป็ดด้วยในหนังของน้ำเป็ดแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มาโดนอัดสนุ่มเลยฮะโดนนักคอมต่อยจะมาดีได้ไหมอันนี้มึงเคยร้องขอบอลอะไรของมึงเนี่ยขอบอลกูไม่เคยฟังไม่เคยยกนั่นมันจ้องต่อไอ้ท้ายขับหลวงพี่เท่งภาคหนึ่งฮะที่มีนักเลงมากระทืบขาดเดียวมึงจงสามไม้เนาะนี่อาจจะเป็นการแก้แค้นหรือเปล่านะฮะที่พี่หม่ำแกเคยทำกับพี่โหน่งนะนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะแล้วก็น้าแอนนาหมกจกหรือว่าน้าแอนนาชวนชื่อนั่นเองนะครับมาเป็นเจ้าของคาเฟ่นะครับแล้วก็น้าปาคาร์ฟเชิญยิ้มด้วยฮะไอ้นี่ก็เป็นตัวเซอร์ในคณะป่าโน้ตนะฮะยุคเก่าๆเลยฮะดีกีนะครับเสียงระดับนักร้องเลยนะเสียงเพราะมากนะตั้งแต่ยุคสมัยคาเฟ่แล้วถ้าเราได้ดูกันเหรอเนาะว้าวเจ้าบ่เชื่ออีกแล้วพอแล้วแล้วก็มาเป็นนักร้องรับเชิญนะครับต่อจากภาคแรกนะที่เล่นเป็นลุงอรุณนะแล้วก็พวกรับเชิญนะฮะก็มีนักร้องเช่นไผ่พงษ์ธรฮะตั๊กแตนชลดาครับแล้วก็รัชนกศรีโลพันธ์ครับนักร้อง3คนนี้ก็ถือเอามาขายเลยฮะในหนังนี่ออกไม่กี่ฉากเองนะครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับสมหวังนี่ตอนแรกก็เป็นคนดีนะครับผมรักภรรยาดีฮะแต่พอไปมาฮะเริ่มมีสาวมาติดแล้วก็เริ่มมีคนให้ทายฮะแกก็เริ่มติดลมครับผมที่เป็นแบบนั้นก็เพราะนาโนสสอนด้วยแล้วก็ส่วนปาโนสนะฮะหรือคุณบำเรอฮะที่ทำอย่างนั้นก็เพราะเขาคิดว่าสมหวังจะช่วยเหลือครอบครัวไงส่วนนาครอบก็เจ้าชู้ฮะแล้วก็โดนเมียกระทืบไปตามสภาพส่วนชมพู่ตอนที่อยู่กับหัวหรือว่านาครอบเนี่ยก็จะปากจัดนะแต่พอคุยกับส้มหรือว่าสมหวังอะไรเงี้ยแกก็จะพูดดีฮะส่วนส้มฮะหรือว่าพี่กบนะก็เป็นคนมีศีลธรรมฮะไม่ชอบพฤติกรรมของสมหวังนะที่ไปหลอกเงินของน้าอ่อยครับส่วนน้าแอนนี่หรือว่าน้าอ่อยฮะในเรื่องนี้ก็คือรวยฮะไฮโซเลยก็ว่าได้ฮะอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมจับผิดได้ในหนังนะโดยที่เขาไม่มีการพูดถึงเลยนะก็คือจากที่ภาคหนึ่งใช่ไหมชมพู่เนี่ยเป็นแฟนของน้าเต่านะฮะแต่ภาคนี้เป็นแฟนของนาคอมเฉยเลยนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือน้าปะครับฮะไอฉากร้องเพลงนะในตามนู่นตามนี้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่ฮะแต่ไอฉากรถกระบะไอดอจอปอนี่แบบเป็นหลายตัวจับเลยฮะ
แล้วสิ่งหนึ่งฮะเพลงประกอบหนังในหนังนี่ก็จะเต็มไปด้วยเพลงลูกทุ่งอีสานนะฮะเพื่อชีวิตนะเพลงพวกนี้ก็ดังมากเลยนะในช่วง10ปีก่อนพวกพี่ไผ่วงศ์สะท้อนตั๊กแตนชลดานะฮะอีส้มสมหวังเช่าช้าภาคนี้มันก็คล้ายกับคนปีมะนะฮะที่แบบว่าใช้เพลงมาประกอบในหนังนะแล้วก็ทํา MV นะฮะแต่ภาคนี้นะฮะใช้เพลงของพวกพี่ไผ่วงศ์สะท้อนและคนอื่นๆนะ MV นี่ก็จะให้คนมาเต้นนะหรือไม่ก็ถ่ายในคาเฟ่แล้วให้คนนั้นมาร้องอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอฉากที่เต้นกันในคาเฟ่นั้นก็คือแบบเหนื่อยมากๆเลยฮะแล้วก็นับครับนี่ก็ได้โชว์เสียงด้วยยอมรับเลยนะว่าเขาเสียงเพราะมากแต่ประมาณครึ่งเรื่องนั้นนะในหนังก็ไม่มีไอ้พวกนี้แล้วนะเพราะจะไปขยี้ปมดราม่าแทนนะสถานที่ถ่ายทำนะที่พวกเราได้เห็นกันบ่อยๆนะสถานที่ทำงานก็คือพระรามเก้าคาเฟ่ในตำนานนั่นเองนะฮะทำให้เรารู้ว่าปี52นี่ก็ยังมีคาเฟ่ตรงนี้ แล้วก็ได้เห็นภาพภายในคาเฟ่ด้วยนะฮะนั่นแหละคือหลักๆเลยแล้วก็จุดหักเหของเรื่องก็คือสมหวังนะฮะพอรู้ว่าส้มไม่ได้ท้องนะฮะก็เลยไปอยู่กับน้าอ๋อยเลยนะ no. แล้วก็ช่วงที่คลายปมด้วยที่กลับมาสู่พื้นฐานชีวิตอีกครั้งนะฮะส่วนปัญหาหรือว่าปมขัดแย้งของเรื่องนะฮะก็คือสมหวังไม่มีเงินนะฮะจนมาเจอน้าอ๋อยนะฮะก็แบบหลอกเอาเงินเขามาแต่ส้มนั้นบังเอิญไปเจอสมหวังกับน้าอ๋อยอยู่ด้วยกันนะนั่นจึงทำให้ส้มไม่พอใจนั่นแหละก็จึงเกิดเป็นความขัดแย้งแหละจุดคลายแม็กนะฮะก็คือสมหวังมีงานแล้วมีชื่อเสียงมากและต่อมาก็ดับฮะมีคนไปเขียนข่าวไงกรรมนะที่ทิ้งเมียแล้วก็ทิ้งครอบครัวที่อยู่มากันตั้งแต่จนนะฮะไม่มีอะไรเลยฮะส่วนช่วงที่คลายปมก็ประมาณว่าน้าอ๋อยตายแล้วก็สมหวังก็ดับนั่นแหละจนต้องมาขอโทษพ่อตาแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สัญญากันว่าจะเลิกเจ้าชู้นะฮะด้านรายได้ของหนังนะฮะก็ทำไป14 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะฮะหนังมันก็ไม่ถึงกับสนุกและฮาอะไรมากขนาดนั้นนะแต่มันก็แฝงไปด้วยข้อคิดครับข้อคิดของเรื่องก็มีอยู่ว่ายามที่เราได้ดีเราก็อย่าลืมครอบครัวครับผมและเวลาที่เรามีชื่อเสียงที่โด่งดังเราก็สามารถดับได้เช่นกันครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างฮะคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ก็ลองเปลี่ยนแนวใหม่แล้วผมเคยทำเมื่อประมาณปีก่อนได้นะแล้วคลิปนั้นอ่ะมันไม่ค่อยดีครับผมก็ลบออกไปเสียงมันเบาวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาทำใหม่เลยนะเป็นไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะให้คนอื่นได้เห็นนะครับขอบคุณครับผมลาไปก่อนไปครับ